โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ม่อน ETC นะครับวันนี้เราจะมาติวโจทย์ปัญหาการสอบเข้าระดับวิศวะของพระนครเหนือนะครับแต่น้องนะครับไม่จำเป็นที่จะสอบเข้าพระนครเหนือโจทย์ลักษณะนี้ก็ต้องเคยเจอนะครับในระดับม.ปลายหรือเองจะสอบเข้าระดับมหาลัยที่มหาลัยใดก็ตามนะครับก็ต้องมีโจทย์ลักษณะนี้แต่นี่คือข้อสอบจริงของการสอบเข้าพระนครเหนือปี2549นะครับเราลองมาอ่านโจทย์ดูแล้วเราลองมาเดากันดูว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับเขาบอกต้องการสร้างกระป๋องรูปทรงกระบอกนะครับต้องการสร้างกระป๋องรูปทรงกระบอกหัวท้ายปิดนะครับเห็นเคยเห็นกระป๋องไหมครับหัวท้ายปิดนะครับเพื่อบรรจุน้ำผลไม้125ตาละลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าปริมาตรคือ125ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยใช้พื้นที่ผิวกระป๋องน้อยที่สุดนะครับต้องการใช้พื้นที่ผิวกระป๋องน้อยที่สุดมันคือเรื่องอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันคือเรื่องประยุกต์อนุพันธ์นั่นเองนะครับประยุกต์อนุพันธ์นั่นเองประยุกต์ดิฟนะครับเรื่องดิฟอ่ะเราลองมาดูกันแล้วเราจะทำยังไงหลายคนไม่ค่อยชอบโจทย์ปัญหาคือโจทย์ปัญหาไม่ค่อยชอบแต่ดิฟชอบงั้นเดี๋ยวพี่ลองมาทวนดิฟดูหน่อยเดี๋ยวพี่ถามดิฟนะสำหรับคนที่บอกไม่เคยรู้จักดิฟมาเลยวันนี้วันแรกเลยที่เคยได้ยินชื่อดิฟดิฟเป็นอย่างนี้ดิฟตัวเลขตอบ0นะครับดิฟตัวเลขตอบ0ดิฟ x เฉยๆตอบ1นะครับดิฟ x เฉยๆตอบ1ดิฟ 5x นะครับตอบ5ดิฟ 5x ตอบ5ดิฟ x กำลัง10ให้จำภาพนี้ไว้นะครับให้จำภาพนี้ไว้เอา10ลงมาข้างหน้าเป็น10 x แล้วลบไป1เหลือ9หรือดิฟ 2x กำลัง5ถ้ามีกำลังนะครับเอามาข้างหน้าเอา5ลงไปข้างหน้าลดลง1เป็น10 x กำลัง4นะครับอันนี้คือดิฟที่ใช้พื้นฐานนะครับดิฟมีเยอะแยะมากมายแต่เอาพอเป็นพื้นฐานไว้ก่อนอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันว่าเราจะเอาดิฟไปใช้ยังไงนะครับอันนี้ไปท่องนะครับใครไม่เคยเรียนดิฟมาใครเพิ่งรู้จักดิฟวันนี้วันแรกดิฟเลขตอบ0ดิฟ x ตอบ1ถ้า x มี5คูณตอบ5นะถ้ามีกำลังให้เอา10ลงมาลดลง1มีกำลังให้เอา5ลงมาลดลง1นะครับจำให้แม่นนะครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเขาบอกว่าปริมาตร125ปริมาตร125พี่เขียนกับปริมาตรเท่ากับ125ปริมาตรกระป๋องกระป๋องปริมาตรกระป๋องความรู้ม3ปริมาตรคืออะไรพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานเท่าไหร่เอ่ยพื้นที่ฐานวงกลมวงกลมก็คือ πr กำลัง2สูงก็คือ h นะ πr กำลัง2 h เท่ากับ125เก็บตัวนี้ไว้ก่อนเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเก็บไว้ในใจเก็บไว้ก่อนต่อไปเขาอยากได้พื้นที่ผิวน้อยสุดพื้นที่ผิวน้อยสุดเพียคิดแล้วพื้นที่ผิวน้อยสุดพื้นที่ผิวเขาใช้เป็น s นะพื้นที่ผิวให้เป็น s ผิวมีอะไรบ้างมีฐานมีฝามีผิวข้างฐานเป็นรูปอะไรฐานก็เป็นวงกลมฝาก็เป็นอะไรฝาก็เป็นวงกลมแปลว่าอะไรฐานก็คือ πr กำลัง2วงกลมอะครับพื้นที่วงกลม πr กำลัง2ฝาก็ πr กำลัง2ผิวข้างล่ะผิวข้างถ้าเราตัดตะเข็บนี้ออกผิวข้างของวงกลมก็คือสี่เหลี่ยมความสูง h ขอบเนี่ยคือเส้นรอบวงคือ2 πr เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างคืออะไรครับเด็กๆ2 πr h 2 πr h เอามาบวกกันได้2 πr กำลัง2บวก2 πr h อันนี้คือพื้นที่ผิวน้อยสุดแต่น้องสังเกตนะครับโจทย์มันบอกด้วยว่าหัวท้ายปิดหัวท้ายปิดแปลว่าอะไรมีทั้งฐานมีทั้งฝา
แต่ถ้าเขาบอกว่าฝาเปิดแปลว่าฝาก็ไม่มีนึกออกไหมครับแต่นี่เขาบอกว่าหัวท้ายปิดแปลว่าฐานมีฝามีแล้วก็ผิวข้างมีได้สูตรนี้ขึ้นมาแล้วไงต่อน้องบอกต้องกูจะทำไงต่อวะนี่ครับให้จัดเฮดให้อยู่เดียวๆทำไมจัดเฮดอ่ะอาร์มันจัดยากอาร์มันกำลัง2เฮดมันกำลัง1มันจัดง่ายเป็น125ส่วนพายอาร์กำลัง2เอาเฮดเดียวๆไปทำไมรู้ไหมไปแทนค่าไปแทนค่าในนี้ s เท่ากับ2พาย r กำลัง2บวก2พาย r h ก็คือ125ส่วนพาย r กำลัง2พายกับพายตัดกัน r กับ r กำลัง2ตัดกันเหลือ r เดียวเพราะฉะนั้น s เท่ากับ2พาย r กำลัง2บวก2คูณ125ได้เท่าไหร่ครับ250ย้าย r ขึ้นข้างบนเป็น r กำลังลบ1แล้วไงต่อครับให้ดิฟ s เทียบ r แล้วจับเท่ากับ0ทำไมต้องจับเท่ากับ0มันเป็นนิยามของมันนะครับการหาค่าน้อยสุดมากสุดอะไรสุดๆน้อยสุดมากสุดมินก็ได้นะครับแม็กก็ได้ดิฟจับเท่ากับ0เหมือนกันอ่ะเรามาดิฟกันแล้วเดี๋ยวเราจับเท่ากับ0นะครับดิฟได้อะไรเอ่ยอย่าลืมหลักนะครับดิฟคือการเอากำลังลงมาลดลง1ดิฟคือการเอากำลังลงมาลดลง1ดิฟได้อะไรเด็กๆช่วยกันตอบได้เท่าไหร่เอ่ยเอา2มาคูณ2เป็น4พาย r เอาลบมาคูณ250เป็นลบ250 r กำลังลบ2จับเท่ากับ0เสมอนะเสมอก็คือทุกข้อเลยลบย้ายข้างไปบวกเป็น4พาย r เท่ากับ250 r ลบ2ย้าย r ลบ2ลงมาหาร4พาย r เท่ากับ250ส่วน r กำลัง2ย้าย r กำลัง2ขึ้นข้างบนเป็น4พาย r กำลัง3เท่ากับ250ย้าย4พายไปหาร r กำลัง3เท่ากับ250ส่วน4พายตัดทอนกันเหลือ125ส่วน2นี่คือ r กำลัง3นะครับข้อสอบถามรัศมีเฉยๆแปลว่าอะไรต้องถอดรากที่3 r เดียวรากที่3ของ125ตอบเท่าไหร่ครับรากที่3ของ125 5ถูกไหมครับส่วน2พายรากที่3ก็คือกำลัง1ส่วน3เนี่ยเราตอบได้แล้ว5ส่วน2พายกำลัง1ส่วน3ได้5คะแนนออกทุกปีนะครับถ้าน้องจะมาสอบเข้าวิศวะพระนครเหนือวิทยาศาสตร์พระนครเหนือหรือคณะวทอน้องต้องเจอข้อสอบคณิตศาสตร์แบบนี้แน่นอนนะครับเป็นเรื่องโจทย์ประยุกต์สูงสุดต่ำสุดเรามาทวนกันอีกทีนะครับคืออะไรโจทย์ต้องการออกแบบกระป๋องผลไม้หัวท้ายปิดปริมาตรเท่ากับ125โดยใช้พื้นที่ผิวน้อยสุดพี่ก็เริ่มตั้งจากตัวเลขที่จดให้มาปริมาตรเท่ากับ125ปริมาตรกระป๋องคือพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคืออะไรพาย r กำลัง2คูณ h เท่ากับ125จัดเฮดให้อยู่เดียวๆแล้วเก็บกล่องนี้ไว้แล้วยังไงต่อพื้นที่ผิวน้อยสุดพื้นที่ผิวเกิดจากอะไรบ้างฐานบวกฝาบวกข้างฐานวงกลมพาย r กำลัง2ฝาวงกลมพาย r กำลัง2ข้างๆวงกลมคือสี่เหลี่ยม2พาย r คูณ h ก็ได้สูตรนี้ขึ้นมาน้องก็เอา h ที่ได้ไปแทนค่าลงไปแทนค่าเพื่ออะไรเพื่อให้ตัว h หายจะได้เหลือแต่ตัว r รัศมีพายกับพายตัด r กับ r กำลัง2ตัดเหลือ r เดียว2คูณ125ได้250ย้าย r ขึ้นข้างบนเป็น r ลบ1
แล้วก็ดิฟนะครับดิฟดิฟได้อะไรเอ่ย4พาย r ดิฟได้อะไรเอ่ย -250 r กำลัง -2 จำได้ไหมครับตบลงมาลบลง1ตบลงมาลดลง1ย้ายลบไปบวกย้ายกำลัง -2 ลงข้างล่างย้ายกำลัง2ขึ้นไปคูณเป็น4พาย r กำลัง3เท่ากับ250ย้าย4พายลงไปหารเอาเลข2ตัดกันบนล่างเหลือ125ส่วน2พายถอนเลขที่3ออกเหลือ5แล้วก็2พายกำลัง1ส่วน3เนี่ยคือคำตอบนะครับออกทุกปีในการสอบเข้าวิศวะพระนครเหนือมีข้อสอบ30ข้อข้อละ5คะแนน1ข้อใน30ข้อต้องมีเรื่องนี้ถ้าน้องทำได้ได้5คะแนนซึ่ง5คะแนนสำหรับการสอบเข้าวิศวะพระนครเหนือสำคัญมากอยากรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับการสอบเข้าพระนครเหนือมาที่ ETC คิดถึงเราคิดถึง ETC นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อๆไปสวัสดีครับ